ตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรที่อิงทราบนะคะก็แต่คิดว่าในการแพลนการกลับมาของคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะค่อยๆคืบหน้าไปเพราะว่าก็อีกไม่นานแล้วนะคะที่ท่านจะกำหนดจะกลับมาแล้วก็แน่นอนค่ะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมตามปกติค่ะคงต้องมีนะคะคงต้องมีแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตกันว่าประสานอะไรไปแล้วบ้างคุณพ่อน่าจะจัดการอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาน่าจะถามมาให้นะหมายถึงว่าเอาเรื่องของการขอเดินทางกลับไปเมืองไทยแล้วก็กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณทักษิณจะเป็นคนดำเนินการเองหรือเดินทางหรือว่าส่วนครอบครัวจะต้องช่วยดำเนินการไหมคะตอนนี้เนี่ยถ้าเอาส่วนของครอบครัวเลยก็คงเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายหรือการต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คิดไปหลายแบบเราก็ไม่ทราบว่าจะต้องผ่านต้องเจออะไรบ้างนะคะเราก็คิดหลายแบบแล้วก็พยายามคิดด้านดีด้านบวกไว้นะคะแล้วก็ถ้าก็เรื่องรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมคร่าวๆไม่ได้มีอะไรมากมายอะค่ะก็รอใกล้กว่านี้แล้วก็รอคุณพ่อให้สัญญาณมาว่าจะให้เราเตรียมอะไรบ้างตอนนี้เราก็เตรียมแบบไม่ได้มีหลักการอะไรค่ะแค่เตรียมของคนที่อยากจะต้อนรับคุณพ่อกลับบ้านเฉยๆไม่ได้เตรียมอะไรที่เป็นทางการอันนี้ไม่ทราบเลยเดี๋ยวจะถามมาให้นะเพราะว่ายังไม่ได้ถามว่าเตรียมอะไรไปแล้วบ้างค่ะแต่เบื้องต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่ายังคงเป็นในกรณีนะคะคิดว่านะคะคิดว่ายังเป็นอันนี้อยู่แต่ว่าต้องดูอีกว่าก็ต้องดูเหตุการณ์ประกอบด้วยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะแต่ว่าล่าสุดที่คุยก็ยังบอกว่ากรกฎาคมอยู่เหตุการณ์หมายถึงอะไรคะก็ไม่รู้การเมืองหรือว่าความอะไรของประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ากลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเคก็อิงคุณพ่อก็ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากำลังอยากให้สงบหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทำให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องดูเวลาที่เหมาะสมในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลยังเกิดขึ้นไม่สำเร็จแล้วพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการท่านจะส่งผลกระทบกับทำลายการเดินทางกลับมาของคุณพ่อคิดว่าอันนี้ไม่น่ามีผลนะคะอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของคุณพ่อก็เคยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเคยพูดอยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่ว่ารัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่นะคะก็ท่านก็จะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ค่ะไม่มีผลเหตุผลหลักๆคุณพ่อได้บอกกับคุณไหมคะว่าทำไมถึงกำหนดเป็นเดือนกรกฎาคมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่านะคะน่าจะเป็นคุณพ่อชอบเดือนนี้อยู่แล้วก็เป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะคะที่เคยบอกว่าเวลาสมมติจะเปิดตึกเปิดอะไรของท่านสมัยก่อนท่านก็จะยึดเขาเรียกว่าอะไรยึดวันเกิดคนในครอบครัวเป็นหลักวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่วันเกิดลูก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคือเปิดตึกใกล้ๆเดือนสิงหาก็เป็นวันเกิดอิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยึดหลักแบบนั้นมากกว่าไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะคะโอเคเนาะขอบคุณนะคะ